เดี๋ยวมี GT Neo 3เผยภาพเรนเดอร์พร้อมสเปคที่จัดเต็มด้วยชิปเซตตัวแรง Dimensity 8100หน้าจอ OLED 10 bit refresh rate 120 Hz และการชาร์จที่เร็วถึง 80 วัตต์รุ่นเปิดตัวเร็วๆนี้ครับ Honor 8X หลุดภาพเรนเดอร์เตรียมเปิดตัวแบบ Global สิ้นเดือนนี้คาดกันว่าราคาราวๆ 7,000 บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับกับอัปเดตข่าวสารดีๆทาง IT เป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทาง IT ครับก่อนรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวันมาที่ข่าวแรกครับหลังจากที่เคยมีข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Realme GT Neo 3ถูกเปิดเผยออกมาให้เราได้ทราบกันก่อนหน้านี้ล่าสุดก็มีภาพเรนเดอร์ของตัวโทรศัพท์มือถือแบบชัดๆพร้อมกับจุดเด่นสเปคต่างๆของรุ่นนี้ปล่อยออกมาเพิ่มเติมด้วยข้อมูลชุดนี้ถูกเปิดเผยมาจากแหล่งข่าวหลุดท่านหนึ่งนะครับทาง Twitter โดยระบุให้เราได้ทราบว่าเจ้าตัว Realme GT Neo 3จะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอแสดงผลที่เป็นแบบ OLED 10 bit 6.7 นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 120 Hz ภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซต MediaTek Dimensity 8100รุ่นใหม่นะครับที่ไม่มีการเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้เลยแต่มีรายงานว่าจะมาพร้อมกับความแรงนะครับเทียบชั้นกับฝั่ง Snapdragon 888เลยทีเดียวรวมทั้งนะครับยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์และการชาร์จที่เร็ว 80 วัตต์ในส่วนของกล้องเนี่ยกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลกล้องหลัง3ตัวเลนหลัก50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ของ Sony IMX766 ครับที่รองรับการป้องกันการสั่นไหวหรือ OIS ทำงานควบคู่กับการเสริมความละเอียดนะครับก็คือกล้อง8ล้านและ2ล้านพิกเซลเบื้องต้นคาดการณ์ว่า Realme GT Neo 3อาจจะเปิดตัวออกมาให้เราได้เห็นกันเนี่ยพร้อมกับตัว Realme GT 2รุ่น Global ที่อาจจะเปิดตัวในช่วงวันที่ต้นเดือนมีนาคมนี้ก็เป็นได้นะครับแต่ข้อมูลในขั้นต้นยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเพราะนั้นถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้เราจะรีมาร์คเดทให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับBreakthrough Multi-Camera Computation มาต่อกันที่ข่าวที่2ครับWellfire เว็บไซต์แหล่งข่าวหลุดในเยอรมันนะครับรายงานว่า Honor เนี่ยมีแผนจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือระดับกลางแบบ Global นะครับในชื่อว่า Honor 8Xที่มีภาพเรนเดอร์เปิดเผยตัวเครื่องวัดรูปต่างหน้าตาเขาประมาณไหนออกมาให้เราได้ชมกันด้วย Honor 8X จะมีพื้นฐานมาจาก Honor 30i นะครับที่มีการเปิดตัวในประเทศจีนไปณช่วงเวลาพฤศจิกายนปีก่อนแต่จะไม่รองรับ 5G นะครับซึ่งหมายความว่าจะมีการเปลี่ยนชิปเซตถึงหน่วยประมวลผลเป็น Dimensity 810นะครับเป็นรุ่นอื่นนั่นเองแหล่งข่าวหลายๆเนี่ยก็กล่าวว่าตัวนี้จะใช้ตัวประมวลผล Cortex A73 2.4 นะครับจำนวน4คอแล้วก็นู่นนี่นั่นอีก4คอแล้วก็เริ่มต้นอยู่ที่หน่วยความจำ 128GB ไม่รองรับ Micro SD Card นะครับสำหรับสเปคอื่นนั้นเนี่ยคาดการณ์ว่า Honor X30i รวมถึงดีไซน์ของเขาโดยรวมเนี่ยจะมีให้เลือกอย่างน้อยอย่าง3สีนะครับได้แก่สีน้ำเงินสีเงินแล้วก็สีดำครับคาดการณ์ว่าจะมีราคาเปิดตัวอยู่ราวๆ200ยูโรหรือประมาณ 7,000 บาทครับส่วนรายละเอียดในส่วนอื่นนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะมีการเปิดเผยกันในงาน MWC ที่จัดขึ้นนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้นี่เองนะครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราจะรีมาร์คเดทให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับและสำหรับเพื่อนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนร้านค้าของเราได้นะครับตอนนี้ช่องของเรามีการเปิดร้านค้าใน Shopee แล้วสามารถเข้าไปอุดหนุนได้ด้วยนะครับสวัสดีครับและนี่คือร้านของเรานะครับใน Shopee ชื่อว่าพรประสิทธิ์ซุปเปอร์ค้าส่งสามารถค้นหาเป็นภาษาอังกฤษคำว่าพรประสิทธิ์ได้นะครับก็จะขึ้นหน้าร้านเราเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าท้ายคลิปเนี่ยผมจะมี QR code นะครับสามารถที่จะสแกนแล้วก็เข้าไปดูร้านของเราก็สามารถทำได้นะครับภายในร้านของเรามีสินค้าวางขายมากมายนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขนมนะของกินนะครับของใช้ผ้าอ้อมก็มีนะครับสบู่ต่างๆมีค่อนข้างครบเลยนะครับอันนี้จะมาแนะนำสินค้านะครับที่ยอดนิยมนะครับก็คือตัวแหนมครับตอนนี้เนี่ยเรามีแหนม2ตัวโดยแหนมตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดนะครับตัวนี้เนี่ยราคาเพียงแค่45บาทได้ถึง10แท่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยยอดขายถึง 1,800 กว่าชิ้นเลยนะครับ wow. และสินค้านึงนะครับที่น่าสนใจก็คือตัวขนมเปี๊ยะ
ไก่หยองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีเหมือนกันนะครับลงไม่กี่อย่างเองเนาะลงไม่กี่วันก็สามารถที่จะทำยอดขายได้เยอะแล้วนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้ oh, no. และที่แนะนำก็คือกล่องสุ่มครับวันนี้มีสินค้ากล่องสุ่มที่เป็นของกินด้วยนะครับใครไม่อยากรู้ว่าคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้ว่าเราจะกินอะไรดีอย่างเงี้ยครับก็ส่งออเดอร์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มเป็นขนมเป็นของกินต่างๆเนี่ยกลับไปให้นะครับในราคาเพียงแค่199 บาทนะครับเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและสำหรับใครนะครับที่อยากได้ของเล่นไปฝากน้องๆ นะครับที่บ้านนะครับก็สามารถจะสั่งออเดอร์ได้เรามีกล่องสุ่มของเล่นนะครับหลายรายการเลยทีเดียว wow. กล่องสุ่มของเล่นของเรานะครับมีของเล่นที่แบบมูลค่าเยอะกว่าที่สุ่มอีกนะกล่องสุ่มเรามูลค่า199นะครับแต่ของเล่นเนี่ยเรียกได้ว่ามูลค่าเยอะกว่าแน่นอนนะครับสามารถที่จะสุ่มออเดอร์กล่องสุ่มของเล่นได้แล้วนะครับเราก็จะมีอีกอันนึงก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับมีสินค้าในกลุ่มของแรตซอยน้ำปลาต่างๆนะครับก็มีจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันผงซักฟอกข้าวสารนะครับมีจำหน่ายครบถ้วนเลยนะครับคนไหนสนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนนะครับหรือสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Shopee ได้ด้วยนะครับและเหมือนเขามีโปรโมชั่นนะครับซื้อ149 บาทเนี่ยเขาก็จะมีฟรีค่าจัดส่งด้วยสำหรับใครนะครับที่รับคูปองจากทาง Shopee มาแล้วนะครับและนี่เป็นสินค้าโปรโมชั่นนะครับราคาปกติเนี่ยของซอสแม็กกี้100 มิลลิลิตรนะครับปกติอยู่ที่18 บาทลดเพียงแค่12 บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสับสินค้ากล่องสุ่มอีกอันนึงก็คือสินค้าในกลุ่มของ IT นะครับเราก็มีจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีโอกาสที่จะได้หูฟังไร้สายนะครับอุปกรณ์ IT ต่างๆอุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับก็มีเหมือนกันลำโพงนะครับมีครบถ้วนเลยสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับและ Shopee ของเรามีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าได้แล้วในวันนี้นะครับสินค้าจะทยอยอัพไปเรื่อยๆนะตอนนี้มีกว่า60 รายการแล้วนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อได้แล้วมีทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้นะครับสนใจสามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยหรือใครที่หาร้านไม่เจอนะครับสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์สอบถามมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย